่แบร์ล่าสุดเลยทริปล่าสุดเป็นยังไงบ้างฮะพี่แบร์หาทริปล่าสุดทริปไหนดีฮะสวิตเซอร์แลนด์ครับครับผมก็แฮปปี้ครับแฮปปี้ดีถึงแม้ว่าหิมะจะไม่ได้ตกตามที่เราหวังไว้แต่ว่าการที่มีน้องมาด้วยมันก็เป็นอะไรที่เต็มทริปได้สมบูรณ์แบบครับแต่ว่าตอนแรกตั้งใจว่าอยากจะไปเจอหิมะกันใช่ไหมคือจริงๆแล้วผมแพลนไปสกีกับเพื่อนครับแล้วก็น้องพอดีว่าน้องตอนแรกน้องเหมือนจะมีงานที่อาจจะบินมาไม่ได้อะไรเงี้ยครับเขาไปกลับไปที่บ้านอยู่แล้วทีนี้น้องก็เลยตัดสินใจที่จะมาตามมาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นน้องย่าบินตามมาที่หลังใช่ไหมฮะใช่ครับใช่กี่วันครับพี่แบร์ทริปนี้ผมไปประมาณเกือบประมาณ10วันแต่ว่าย่ามาประมาณ 3-4 วันมาเนี่ยครับ3-4 วันนี้เป็นไงครับบรรยากาศก็ดีครับดีครับก็จริงๆก็ถือว่ามีความสุขกันครับทั้งได้ไปเที่ยวที่ใหม่ด้วยกันด้วยนะฮะผมก็มีโอกาสได้ไปรับที่สนามบินอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เป็นห่วงน้องเดินทางแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็ดูแลให้อะไรก็อันนี้คือน้องบินเดี่ยวไปเลยคือน้องอยู่ที่บ้านอยู่ที่นอร์เวย์อยู่ที่ออสโลอยู่แล้วไงครับแล้วก็เลยว่างสะดวกพอดีน้องก็เลยมาแวะมาหาแป๊บนึงได้เจอ 3-4 วันเองน้อยไปมั้ยคะพี่แบร์ไม่ครับกลับมาก็เดี๋ยวได้เจอกันอยู่ดีครับบ้านกลับให้กลับมาพร้อมกันหรือว่าน้องบินกลับไปโนรามีน้องกลับไปก่อนครับใช่ครับของขวัญแบบใจที่จะขายให้น้องขอใส่สร้อยเหรอครับใช่ใช่ก็ให้เป็นของขวัญน้องไปครับปีใหม่อ่ะฮะพี่แบร์คะครับเรื่องในโอกาสน่าเรื่องในโอกาสจัดไมค์ก่อนละกันเนาะน่าจัดไมค์ก่อนเนาะเป็นก็คือผมเป็นคนก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบอยากครีเอทงานคราฟอะไรเงี้ยให้เขาได้ใส่ประมาณนั้นน่ะผมก็เลยแบบลองไปหาไปทำดูขอบคุณครับแล้วผมก็เลยเอาเป็นของขวัญให้กับเขาประมาณเป็นเมดบายออเดอร์ใช่ไหมพี่แบร์ใช่ครับผมก็ไปหาเสาะหาอะไรนี่เองดีเทลยังไงฮะอธิบายหน่อยไหมฮะแบบซูมแล้วมันไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรูปแบบรูปไอศกรีมรูปก้อนเมฆรูปหัวใจรูปม้าอะไรที่แบบมันมีเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่เขาชอบด้วยเป็นเรื่องที่เรารู้เขาชอบแล้วก็เป็นเรื่องที่ระหว่างเราชอบด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยครับก็เอามาใส่มิกซ์รวมกันใช่ครับใช่ก็คือชิ้นเดียวในโลกเลยไอ้ผมเดานะผมว่าชิงดาวน้องรีแอคชั่นยังไงพอแบบเซอร์ไพรส์ให้ของเขาก็ดีใจครับเขาก็ดีใจที่แบบที่เราให้ทำให้อะไรเงี้ยครับก็จะประมาณนั้นแล้วน้องย่าเขามีของกิฟต์ปีใหม่อะไรให้ไหมฮะก็มีครับมีครับมีได้เป็นอะไรครับพี่แบร์ฮะไม่บอกดีกว่าครับเดี๋ยวคงอ๋อสมมติน้องไม่ให้บอกเปล่าผมอยากแบบเก็บไว้เขาเรียกว่าแฮปปี้ทริปนี้ใช่ครับถือว่าชาร์จแบตได้เต็มที่ไหมพี่แบร์เพราะทำงานกันมาหนักทั้งคู่แล้วพอได้แบบไปพักผ่อนด้วยการไปเที่ยวบ้างผมว่าก็รู้สึกอย่างนั้นแหละครับพี่คือมันรู้สึกโล่งมันรู้สึกได้อยู่กลับมาอยู่กับตัวเองทบทวนอะไรหลายอย่างในปีที่ผ่านมาว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างทั้งเรื่องที่เราอยากจะปรับปรุงเรื่องระบบคล่องอะไรเงี้ยครับพอเริ่มต้นปีใหม่มันก็เหมือนกับเราได้เอเนอร์จีมาเยอะมากๆแล้วก็กลับมาทำงานกลับมาทำทุกอย่างให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ประมาณนั้นล่าสุดเห็นมีเป็นคลิปรูปออกมาที่แบบซ้อนวินมอไซค์ครับผมไปไหนฮะรีบไปไหนฮะผมไปชกมวยครับพอดีเลทนิดนึงครับก็เลยนั่งพี่วินไปอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เขาไม่มีหมวกกันน็อกก็เลยใส่ก็เลยไม่ได้ใส่เป็นโมเมนต์แบบเขาเห็นเราแล้วแบบพอดีคือคนที่ถ่ายรูปครับคือคนที่เดินข้ามถนนครับแล้วเขาก็เด็ดอันมันอะไรเด็ดเรียกเราด้วยเออแล้วผมก็เลยหันไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยเออหลายคนก็เลยแซวพี่แบร์ว่าเป็นเหมือนแบบขวัญใจแบบสาธารณะขนส่งสาธารณะพี่เอ๋ยพี่เอาจริงๆอยู่กรุงเทพบางทีใช้วินมอเตอร์ไซค์ก็สะดวกสุดด้วยราคาก็ดีครับผมไม่ต้องรถติดด้วยเนาะไม่รถติดครับแต่เราใช้บ่อยไหมเด็ดจริงๆใช้บ่อยมากพี่ใช้บ่อยมากรถไฟฟ้าผมก็ใช้บ่อยมากเอ็มอาร์ทีผมใช้บ่อยมากแต่หลายคนอาจจะเป็นนี่มันแต่ถ้าเป็นวินมอเตอร์ไซค์หลายคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องการเดินทางปลอดภัยใช่ใช่เข้าใจผมว่ามันก็อยู่ที่ผมว่าถ้าเราเขาก็คงต้องระวังเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข่าวเรื่องอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์มันก็เซนซิทีฟเนาะทั้งตัวของพี่วินเองหรือว่าแม้ว่าจะผ่านเป็นแอปพลิเคชันวินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเพราะทุกคนก็คงจะต้องระวังลูกค้าอะไรมากขึ้นเป็นปกติแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยแล้วเด็กใช้บ่อยแค่ไหนครับ
ทุกวันครับเคยโดนโกงเขาเคยโดนโกงไหมโกงไหมไม่เคยมีแต่ให้ติ๊ปเพิ่มนี่ลูกป๋าใช่บริการดีก็ให้ติ๊ปไปเขาได้เท่าไหร่เอง10บาท20บาทต่อรอบเองคือการที่วินเขาจำเราได้ไหมบางคนเขาก็จำไม่ค่อยได้ครับจนกว่าแบบคนข้างมองเราเยอะหรือว่ามีคนทักคนอะไรเงี้ยเขาจะเอ้าผมไม่รู้เลยเนี่ยว่าเป็นพี่อะไรเงี้ยแต่พี่แบงก็ชินแล้วเนาะเพราะเวลาเราไปคนก็จำได้อยู่ดีอ่ะชินครับชินครับชินแล้วปกติโอเคช่วยมาเซอร์ไพรส์มันเกิดคิวในกองหน่อยอ๋อจริงกับเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์คลิปเนี่ยที่กองจริงมันเป็นความคิดของพี่อ้อมครับพอดีว่าพี่หมากอยากจะมาเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์อยู่ที่กองกับครอบครัวของคิมอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพี่อ้อมก็เลยบอกว่ามาธรรมดาฉันไม่มาพี่อ้อมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเซตฉากให้ในละครเลยซึ่งจริงเราต้องถ่ายฉากนั้นอยู่แล้วก็มีแค่คัทนึงที่เอาตัวผู้ร้ายเนี่ยที่ต้องใส่อีโมงอะไรเงี้ยให้พี่หมากมาใส่คือชุดหนึ่งแล้วก็ทำทีว่าผมไม่ต้องเข้าไปช่วยผู้ร้ายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกระชากหน้ากากตัวร้ายออกมาเป็นพี่หมากคิมก็ช็อกตกใจเลยแฮปปี้ใช่ครับโดนคิมวีนนะฮะแบบทำไมช่วยวางแผนร่วมคือตอนแรกคิมเหวี่ยงเบาๆเพราะเหนื่อยแล้วเพราะว่าต้องถ่ายประมาณ4ทุ่มแล้วแต่พอพี่หมากมาคิมบอกว่าอ้าวถ่ายต่อเลยไม่ไปเลยตื่นใจมาเลยคิมแฮปปี้เลยจังหวะกระชากไม่ค่อยออกเลยผมก็กลัวว่าผมไปจิกหัวพี่หมากหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยฮะก็โอเคก็เล่นสมจริงอยู่เนาะนั้นไม่เบาตึงโอเคครับขอบคุณครับครับโอเคครับถ่ายรูปก่อนนะครับพี่แกถ่ายรูปครั้งนี้นะคะพี่แกจ๋า